shake it. We gotta kick, 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 kick back. We gotta kick, 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 kick back. You know we did that. We gotta kick, 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 kick back. Ready, set, go. สวัสดีครับพบกับรายการปล่อยท่า5นาทีวันนี้ผมครูโดมนะครับวันนี้เรากลับมากับเพลงของค่าย SM Town นั่นเองเป็นเพลงใหม่สดๆร้อนๆเลยตอนนี้กำลังเป็นชาเลนจ์ใน TikTok ด้วยชื่อเพลงว่า Kick Back ถ้าอาจจะมีเบสิกหลายๆอย่างไม่ยากมากเราลองไปฝึกพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยกับท่าแรกแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องมีเบสิกการใช้ขากันนิดนึงเราลองมาซ้อมกันก่อนเบสิกการใช้ขาคือการย่ำยกเท้าขวาแล้วบิดปลายเท้าทางด้านซ้ายออกแบบนี้ต่อไปยกเท้าซ้ายแล้วบิดปลายเท้าขวาออกแบบนี้อาจจะดูยากฝึกสัก 2-3 รอบได้แน่นอนลองแบบเร็วๆนะครับ1 2 3 4อีกทีนะครับลองฝึกก่อนฝึกเท้าก่อน5 4 3 2 1 2 3 4เป็นยังไงไม่ยากใช่ไหมครับลองฝึกเรื่อยๆเพราะว่าท่าสำคัญมากเลยสำหรับเพลง Kick Back คือท่านี้นั่นเองมาเรามาเข้าท่าแรกเลยสำหรับเซตแรก18แรกท่าแรกก็คือใช้เท้าแบบที่สอนไปเมื่อกี้1เราใช้มือซ้ายทิ่มลงด้านล่างให้เข่าตรงกับมือซ้ายที่ทิ่มออกไป1อีกทีนะครับ1แล้วต่อด้วย2 3 4 4ครั้งเข้าใจง่ายๆอีกทีนะครับ1 2 3 1 2 3 4ต่อนะครับหลังจาก4เสร็จปั๊บเราจะทำท่าคิก5 6 2ครั้งแบบนี้ง่ายๆเลยขายันส่วนมือกลางพร้อมกันเป็นตัวเลขก็คือ5 6ต่อด้วย7มีการเวฟเล็กน้อย8อีกทีนะครับตั้งแต่แรก1 2 3 4 5และ6 7 8เห็นไหมครับอีกทีนะครับจะยากแค่ตรงเท้าอย่างที่สอนไปเบื้องต้นเพราะฉะนั้นต้องฝึกท่าแรกเบสิกการใช้เท้าให้ได้ก่อน5 6 7 8 1 2 3 4 5และ6 7 8ในเพลงเราจะทำอย่างนี้2รอบโดยจะเปลี่ยนรูปแบบการนับเป็นและแทนลองดูนะครับ5 6 7 8 1และ2และ3และ4แล้วรอบที่2เหมือนเดิมเลยครับ5 6 7 8คือเหมือน4ครั้งเหมือนเดิมเลยแต่เรานับเป็นแบบครึ่งๆ1 2 3 4 5 6 7 8เบิ้ลอีก1รอบ1 2 3 4 5 6 7 8ทำแบบนี้2รอบมันจะตรงกับคำร้องว่ามีก่อนนะคิก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 แบ็กมีก่อนนะKick, kick, 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 kick back. ต่อนะครับท่าต่อไปหลังจากที่เรา back ขึ้นมาท่าต่อไปมันจะร้องว่า this ลงท้ายด้วยคำว่า this ก็คือให้เราเวียงมือ this and this แบบนี้2ครั้งตามตัวเลข1 3โอเคอีกทีนะครับคราวนี้มีขาด้วยขาจะต้องเป็นเตะขาขวาออกยังมีส่วนที่ยากอีกบิดส้นเท้าออกทางด้านซ้ายพร้อมกับเตะขาขวาออก
บิดส้นเท้าทางด้านซ้ายพร้อมกับเตะขาขวาออกคราวนี้ทำพร้อมกับมือนะครับเป็น this 2รอบนะครับไปทีนะครับตั้งแต่แรกเลย5 4 3 2 we gonna kick back อีกรอบ kick and kick แล้ว kick back ต่อด้วย this and this ทำแค่2รอบ this อีกรอบนะครับแบบเร็ว5 6 7 8 we gonna kick back we gonna kick back we gonna this ไม่ยากใช่ไหมครับพยายามฝึกเน้นมากท่านี้และท่านี้this ท่าต่อไปหลังจากเราทำอย่างนี้2ครั้ง1และ2และ1และ2และ3เตะให้เตะเท้าออกคิก and kick แล้วคิก2รอบอีกทีนะครับหลังจาก this ไปก่อนนะ this เรามาต่อเรามาเริ่มทวนตั้งแต่เซตแรก5 6 7 8 1 2 3 4 5และ6 7 8และ1 2 3 4 5และ6 7 8ต่อด้วย1 2 3 4สะบัดยกขาซ้ายแล้วสะบัด5และ6 7 8เห็นนะครับอีกทีนะครับตั้งแต่ this 5 6 7 go this แล้วตั้ง and hop ให้เราโดด this พะชึบแบบนี้แล้วต่อด้วยเตะเก็บเตะวางเด้งkick back อีกทีนะครับตั้งแต่แรก5 4 3 2 we gonna kick back we gonna kick back you know this back we gonna kick backจบเซตคิกที่ว่าเร็วๆไปแล้วต่อไปจะไม่เร็วคือเซตอีกครึ่งนึงหลังจากเราคิกแบ็คให้เรายืด1กับ2 3เก็บ4อีกทีนะครับหลังจาก5 6 7และ8and 1 2 3เก็บ4แล้วทำ body wave 5 6 7ต่อด้วยและ8อีกทีกับเซตล่าสุดหลังจาก8ให้เรายืดอก1กับ2 3หยุด4แล้ว5 6เจ็ดและ8และ8นะครับอีกทีขอตั้งแต่แรก5 6 7 8คิกชะ and wave 2รอบคิก back แล้ว this and พะโดดแล้วเตะชะตึ้ง kick back 1 2 3 stop 4แล้ว5 6 7 and 8ต่อนะครับเซตสุดท้ายให้เราเวฟ1 2
3 3ครั้ง3ครั้ง and 8 1 2 3ต่อด้วย4ยกมือที่4และ5 6 7 8และ1จบที่ตรงนี้อีกทีนะครับเซตสุดท้ายเซตสุดท้ายเซตสุดท้ายคือหลังจาก this this ตึ้งตึ้งค่ะแล้วคิกคิกตึ้งตึ้ง1 2 3 4 5 6 7 and 8แล้ว1 2 3 4และ5 67 8และ1โอเคนะครับไปดูกันเลยเป็นยังไงกันบ้างกับท่า Kickback ของ NCT ไม่ยากใช่ไหมครับอยากให้ทุกคนฝึกช่วงขานับจังหวะสำคัญมากการนับจังหวะแต่เพลงนี้มันง่ายอยู่ตรงที่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มร้องเพลงได้มันจะเริ่มง่ายเพราะทุกท่ามันตรงกับคำร้องไม่ยากใช่ไหมครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Monkey Tao Artist Academyและอีกหนึ่งช่องทางคือ TikTok monkeytao.mt อย่าลืมไป follow ดูนะครับเราจะมีการเต้นหลายๆแบบหลายๆเพลงหลายๆแนวให้ทุกๆคนตามดูส่วนอยากได้เพลงอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยเราจะรีบนำเอามาอ่านและเอามาฝึกเพื่อสอนให้ทุกคนได้เต้นเป็นเหมือนกับเราภายใน5นาทีดังกับชื่อรายการวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ